ผมมองมือหนักแล้วก็มองมือครับไม่ได้ถ้าเป็นเตะโบวิ่งน้อยเอาสวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟครับวันนี้มาอยู่ที่ลุมพินีครับก็อยู่ข้างผมนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับหรือสิบตีอะไรนะสิบตีหรือสิบโทแล้วสิบตีสิบตำรวจตีนะครับอะไรเอ่ยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญครับหรือสิบตำรวจตีอะไรบอกหน่อยนาดินทรนาคูณครับครับนี่ครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีเคยชกกันหรือยังครับกับรณชัยยังครับยังไม่เคยเลยวันนี้ไฟแรกครับคิดว่าหนักใจไหมครับไม่หนักใจไม่หนักใจคนบ้านเดียวกันด้วยครับผมนะอยากจะฝากอะไรไปถึงรณชัยบ้างก็ไม่มีเลยครับอยู่วิธีว่าแต่กันเต็มที่ครับผมต่อยกันเต็มที่วันนี้ชกกันที่พิกัดไหนครับ123ครับ123และเป็นพิกัดเราด้วยใช่ไหมครับชอบไหมพิกัดนี้ครับผมและเมื่อเช้าน้ำหนักมาเท่าไหร่เอ่ยมาพอดีครับมาน้ำหนัก123พอดีเลยนะครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้60-61ครับ60-61ไฟนี้ซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่ PK ครับไฟนี้ซ้อมที่ PK แสนชัยนะครับซ้อมมากี่วันเอ่ยซ้อมมาซ้อม3อาทิตย์ครับนะฟอร์มหลังรักษาไฟหน่อยสิก็ชนะครับชนะใครมาชนะสัตว์เพชรชนะเทพสินนะบุญดงครับครับโอ้โหถือว่าฟอร์มสดมากเลยนะเราเป็นมวยขวามวยซ้ายมวยขวาอาวุธอะไรที่ถนัดที่สุดก็เข่าเข่านะเข่านี่วันนี้คิดว่าจะตีอยู่ไหมคิดว่าคิดว่าจะตีอยู่นะครับใครจะบอกแฟนหมัดมวย FC เราทั่วประเทศและก็คนอุบลบ้างครับก็วันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับฟ้าเป็นหนึ่งพอดักบุญครับคืนนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ทางด้านฟ้าเป็นหนึ่งพอดักบุญฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวมั่นอกมั่นใจสูงวันนี้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะเก็บชัยชนะกลับบ้านครับขอให้น้องโชคดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรือคือพระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับโดยมีเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมนะครับสมหวัง PK ครับดูแลอย่างใกล้ชิดและก็อดีตนักมวยเก่าชื่ออะไรเอ่ยมงกุฎเงินสอเทียนโพครับนี่ครับมงกุฎเงินสอเทียนโพตอนนี้เลิกต่อยมวยแล้วครับก็มาเป็นเทรนเนอร์อยู่กับน้องชายเพชรเจ็ดสีหรือชัดชัยอาจารย์ฉายกำลังตอนนี้กำลังลดน้ำหนักนะครับเกินเท่าไหร่นะมาเมื่อเช้าเนี่ยปอนครึ่งครับเกินปอนครึ่งตอนนี้ก็น่าจะผ่านแล้วเหงื่อออกเยอะเลย นี่ครับอาจารย์ฉายกำลังนั่งให้เทรนเนอร์สมหวังเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมปีเท่าไหร่นะเทรนเนอร์สมหวังปี662ว้าวจำไม่ได้ครับนี่ครับอาจารย์ฉายฉายเป็นชุดแต่ว่าวันนั้นก็อยู่ตะวันนาก็ดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่กรรมการให้ลูกขยันของทางด้านคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือไปก็เลยเฉือนไปบุดวิดวันนั้นก็โอ้โหมีแดงมีน้ำเงินครับวันนี้มาต่อยกันที่ลุมพินีในวันสถาปนาลุมพินีครบรอบ64ปีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่เอกถ่ายทอดสดทางททบ5นะครับอย่าลืมอย่าพลาดเป็นอันขาดนะครับคืนนี้ครับเนี่ยคือชาโดนะครับวันนี้ใช้สวนอาหารปิ่งไม้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับสายทอเทพสุทินครับนี่ครับก็มี2ค่ายนี่แหละที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาโดกับทอเทพสุทินก็กำลังทำน้ำหนักอยู่เกินอยู่นิดหน่อยครับไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเคยต่อยกันมาครับที่ใต้พี่ใหญ่สุพรรณบอกว่าแพ้มาครับแพ้ให้กับคุณหลามดำสอจอเปียกอุทัยมาสามยกต่อไปครับนี่ครับไม่เป็นไรครับให้กำลังใจน้องเขาเห็นนะครับสบายสบายไหนขอเป
ป็นพระเอกในหัวใจเธอโอ้โหได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังวางโอ้โหเป็นนักร้องนักมวยน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับชาโดทอเทพสุทินหรือสวนอาหารปีกไม้วันนี้เจอกับกุหลาบดำนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่สองครับครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกแพ้คะแนนพี่เขาครับที่ไหนครับที่ศึกหลวงพ่อคนสมุยที่สุราษฎร์ธานีโอ้ที่สุราษฎร์ธานีวันนี้มั่นอกมั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจมากครับซ้อมมานานแล้วด้วยครับซ้อมมานานแล้วด้วยครับเอาสามฟอร์มหลังมาขู่หน่อยสิมีชนะใครมาสามฟอร์มหลังมีเสมอโลโบภูเก็ตไฟคลับครับแล้วก็ชนะโลโบภูเก็ตไฟคลับครับแล้วก็ชนะอินทรีทองครับชนะอินทรีทองครับแล้ววันนี้ต่อยที่พิกัดไหนเอ่ยต่อยที่พิกัด141ปอนด์ครับ141ปอนด์มีการต่อน้ำหนักกันไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีนะครับมั่นอกมั่นใจขนาดไหนมั่นใจมากครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่เท่าไหร่เอ่ยวัน71ครึ่งครับอิ่มๆนะน้ำหนักที่ชอบล่ะ142 43ครับ142 143ครับนะเราเป็นคนที่ไหนเอ่ยคนจังหวัดตากครับผมคนจังหวัดตากนะแต่มาดังอยู่ที่สระบุรีวิหารแดงครับนะแล้วชาโดนี่ใครเป็นคนตั้งให้อาจารย์ใหญ่เมืองสุพรรณครับชาโดนี่แปลว่าแกไปกินชาโดบ่อยหรือยังไงไม่ใช่ครับผมชื่อโดครับแล้วก็มีผมเรียกคนที่บ้านว่าพ่อคือเขาคอยดูแลคอยพาผมไปต่อยบวยช่วยเหลือผมทุกอย่างครับก็เลยผมเรียกเขาพ่อเขาก็ดูแลผมอบรมบ่มนิสัยผมมาครับเขาชื่อชาอยู่ตำบอกอยู่จังหวัดตากครับก็เลยกลายเป็นชาโดครับและวันนี้ชาโดอยากจะบอกอะไรกับทางด้านกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยที่กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ตอนนี้ก็ขอให้พี่เขาทำให้เต็มที่ครับผมก็มาเต็มที่เหมือนกันครับครับแล้วปีนี้ชาโดอายุเท่าไหร่แล้ว20จะ21แล้วครับผมโอ้โหอย่างนี้ก็เป็นทหารแล้วสิเป็นไม่ทหารก็ถ้าให้ติดได้10เลยได้ก็ดีครับติดแน่นอนจะติดแล้วครับขนาดนี้ครับอ๋อจะติดแล้วครับติดต้องเสียเวลาไปเรียนอีกปีนึงนะต้องเรียนได้ครับต้องเรียนสิใน10หนึ่งโรงเรียนใน10เพราะผมเรียนไม่เก่งครับผมต่อยมวยได้ครับเดี๋ยวเขาไปสอนเอาครับนะและส่วนสูงเท่าไหร่เลย179ครับโอ้โหสูง179ไหนลองยืนดิโอ้โห179จริงครับผมนี่175น้องก็179นะ180กว่าก็ว่าได้ตอนนี้อายุ20เองนะวันนี้ต่อยคู่ที่เท่าไหร่เอ่ยคู่ที่4ครับนะถ่ายทอดสดนะครับผมวันนี้ฝากถึงไลฟ์แฟนบัตรมวยทั่วประเทศแล้วก็ FC แฟนคลับเราก็ฝาก FC แฟนคลับทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ชาโดและทีมงานส่วนหันปีกไม้ทอเทพสุทินด้วยนะครับผมครับและมีอะไรจะบอกไปถึงคนจังหวัดตากก็พี่น้องคนเหนือเฮาซอยผมเสียผมนะครับเด้อผมจะเฮ็ดให้เต็มที่ครับอู้เหนือได้มั้ยอู้ได้ครับเอาลองอู้ให้ฟังหน่อยสิกะพี่น้องช่วยเจียผมด้วยเด้อผมจะไปตีมวยมื้อนี้นะกะช่วยเจียผมด้วยนะเปิ้ลสัก1บทเพลงก่อนจากลาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้มากับเสียงเพลงจำไม่ได้อ่ะเอาเพลงใหม่ก็ได้เอาสัก1บทเพลงหน่อยสักครึ่งนึงเพลงที่ชอบไก่จะได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้กับใจที่ปวดอุราโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดอ้าวเนื้อไม่ผิดเนื้อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่ครับความสนุกสนานของฉันครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับทางด้านคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับนี่ก็คือคู่ชกของพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือพระจันทร์ฉายคลองสวนภูรีสอร์ทสวัสดีครับน้องรักสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้ชกพี่กัดไหนเอ่ย122ครับพี่พระจันทร์ฉาย121ต่อยผม1ปอนด์ครับโอ้โห121กับ122ครับใช่ครับให้คนแพ้มาต่อฮะไฟที่ผ่านมานี่ชนะพระจันทร์ฉายที่ตะวันนาใช่ครับบางกะปิตะวันนาครับบางกะปิตะวันนาที่เวิร์นสยามสเตเดียมนะครับวันนี้ต่อยที่ลุมพินีครับ121กับ122นี่คิดว่ามีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาครับ122นี่เราต่อยมากี่ครั้งแล้วครับ122นี่ต่อยก็หลายครั้งอยู่ครับครับปีนี้ต่อยแต่121 22 23ต่อยมากี่ไฟแล้ว121 122 123ประมาณ 3-4 ไฟแล้ว 3-4 ไฟมีใครบ้างเอ่ย
ไล่พี่ฟังหน่อยก็มีปีที่แล้ว120ต่อย120แล้วก็มาปีนี้121ต่อยกับพี่ฟ้าเป็น1แล้วก็พักโควิดไปครับแล้วก็มาต่อยกับฟ้า 120... เป็น1นี่แพ้หรือชนะชนะน็อกยก5ชนะน็อกยก5แล้วก็พักโควิดใช่ครับแล้วก็มาชนะคะแนนอาจารย์ฉายเปล่าแล้วก็มากลับมาโควิดไฟแรกต่อยกับรณชัยก่อน123ปอนด์ครับก็แพ้รณชัยครับแล้วก็ต่อย121ปอนด์กับ122ปอนด์กับเพชรสมานอีกไฟนึงเป็นไงครับชนะคะแนนชนะคะแนนเพชรสมานแล้วก็มาต่อย123กับพี่พจัญชัยครับปกติเราชอบเวทไหน122 123เนี่ยชอบ122นี่แหละ122ครับและน้ำหนักมาเมื่อเช้าเท่าไหร่ครับมา122พอดีเนี่ย122พอดีน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ก่อนซ้อม60กิโลซ้อมเสร็จ58ครับครับอยากจะฝากอะไรถึงชาวโคราชบ้างครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวโคราชครับก็ FC คมเพชร FC ค่ายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือครับก็คืนนี้ชกคู่เอกลุมพินีถ่ายทอดสดทางช่อง5ครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับคมเพชรเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับครับคิดว่าจะย้ำแค้นไหมวันนี้น่าจะย้ำแค้นครับผมน่าจะย้ำแค้นครับ121กับ122นะครับวันนี้ทางด้านคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือมั่นอกมั่นใจว่าจะย้ำแค้นพระจันทร์ฉายคลองสวนภูรีสอร์ทไปอีกหนึ่งครั้งนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดนะครับคู่เอกทางช่อง5ททบ5ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมมากน้องรักสวัสดีครับอาจารย์ฉายครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ต่อยเป็นคู่เอกทางททบ5ครับผมคู่ที่เท่าไหร่เอ่ยคู่สุดท้ายคู่ที่8เลยครับ8ครับผมครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนี่หนักใจไหมครับไม่เท่าไหร่ครับและไฟที่ผ่านมานี่ไปสะดุดได้ยังไงมันหลายอย่างครับเห็นบอกว่าต่อยเสร็จมีพระจันทร์ฉายบ้างมีคมเพชรบ้างในเวทีมันอยู่สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในเวทีมวยด้วยครับครับวันนั้นเราก็ต่อยดีคมเพชรก็ต่อยดีครับแต่ถ้าว่าหมดยกนี่ราคาข้ามไปอยู่ทางด้านนู้นเลยครับเขาบอกว่าเราถอยเกินไปจริงไหมโอ้โหผมรถมอเตอร์ไซค์เขารถสิบเขารถถังนะครับไปชนเขาผมก็ตายเลยวันนั้นต่อน้ำหนักด้วยครับต่อยเท่าไหร่ครับวันนั้นวันนั้น120กับ123ครับนานไงแต่ว่าวันนี้ต่อยเท่าไหร่21กับ22ครับ121กับ122ครับนะคิดว่าวันนี้จะสางแค้นสำเร็จไหมฝากกันบนเวทีครับฝากกันบนเวทีเมื่อเช้าน้ำหนักมาเท่าไหร่ครับ 122.5 ครับ 122.5 ลดไป 1.5 ครับทะเลาะกันตะช่างกี่ครั้งทีเดียวครับทีเดียวผ่านเลยครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับตอนนี้60ครับ60วันนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงทางด้านน้องคมเพชรบ้างก็ไม่มีครับก็เดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับผมครับและฝากถึง FCของพระจันทร์ฉายทั่วประเทศด้วยก็ฝากแฟนบันแฟนมวยทั่วประเทศครับแล้วก็ FC ของค่ายมวย PK ครับแล้วก็ FC ของในตัวมด้วยครับแล้วก็พี่น้องชาวฝั่งทนฝั่งพระนครครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจกับผมนะครับวันนี้ครับถ้าใครไม่มาก็เปิดช่องททบ5ดูได้ครับในเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาผมค่ายมวย PK ส่งครอบครัว3คนครับมีศิวกรแล้วก็ฟ้าเป็น1แล้วก็พระจันทร์ฉายครับวันนี้คิดว่าจะทําแฮตทริกมั้ย3คนเนี่ยต้องแฮตทริกครับชนะรวดเลยนะใครที่เสียพระจันทร์ฉายวันนั้นที่ตะวันนาที่เวิร์นสยามสเตเดียมให้มาเอาคืนที่นี่มาวัดกันมาวัดกันที่เวทีครับไม่ต้องวัดไม่ได้เหรอเอาคืนเลยไม่ได้เหรอครับก็ฝากนะครับฝากคณะกรรมการตัดสินครับผมก็ตัดสินให้ขอให้ชนะชนะเลยครับแพ้เลยครับไม่ต้องช่วยเหลือกันทั้งสองฝ่ายครับก็ดูตามลูกเกมชนะคืนนะแพ้คืนนะตัดสินดูอาวุธมวยเป็นหลักใช่ครับผมครับนี่นะครับคำที่พระอาจารย์ฉายฝากไปยังกรรมการแล้วก็มีอะไรฝากถึงเซียนมวยไม่มีครับก็เล่นๆกันก็ช่วยๆดูนะครับก็พยายามอย่าโกงกันมากครับเพราะว่าตอนนี้มวยไทยเริ่มจะแย่ลงทุกวันแล้วครับก็อยากให้มองเป็นศิลปะประจำชาติไทยครับครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับขอให้พระจันทร์ฉายวันนี้สางแค้นสำเร็จนะครับเย็นนี้รู้ผลครับคู่ที่8ในรายการทางททบ5ยิงสดถึงบ้านท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโชคดีโชคดี